ในฐานะที่อาจารย์ปีเตอร์เป็นคนที่ชอบดูหนังโป๊ญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆวัยเยาว์นะครับตอนนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกอาจารย์ปีเตอร์ไม่ต้องหัวเราะผมรู้ว่าอาจารย์สะสมหนังแนวอดัลต์เยอะหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วปากซอยเอกมัยอาจารย์สันชัยเขาชอบแซวผมเรื่องหนังโป๊ดิแม่แสดงว่าอาจารย์สันชัยกับผมมีมุมมองตัวดีเลยเก็บมากกับผมนั่นแหละเราสามคนแรกกันดูอยู่ เราสามคนเทรดกันดูอยู่ตอนเด็กๆนะครับตอนนี้ไม่ดูแล้วเพราะอายุเยอะแล้วปากซอยก็ไม่จะมีเกจเวย์แต่ว่าไอเกจเวย์เนี่ยมันแตกต่างจากที่พารากอนแตกต่างจากที่หลายๆแห่งเพราะว่ามันเน้นไปเลยว่านี่คือเกจเวย์ของพวกชาวญี่ปุ่นจะไปเดินเปล่าไปทำไมก็ไปอยู่แล้วมีนัยยะอะไรทางการตลาดที่จะไปเดินเขาเปิดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเกจเวย์ญี่ปุ่นตอนนี้กลายเป็นอยู่ที่ไหนรู้ไหมเท่าที่ผมรู้สึกนะอย่างสมมติว่าศูนย์การค้าที่ตอนนี้มาแรงที่สุดและค่าเช่าแพงที่สุดและคนอยากได้มากที่สุดคือเอ็มโพเรียมใช่ผมเลยเห็นด้วยครับอันนี้เถียงไม่ได้เพราะว่าทุกวันที่ตอนบ่ายก็จะเห็นว่าบรรดาสาวญี่ปุ่นโอ้โหอย่างนี้เลยฮะอย่างเงี้ยนะไปเดินตอนบ่ายแล้วแต่ตอนนี้เกิด K Village ก็เกาหลีป่ะนะใช่กับจะเป็น K-pop area แต่ว่าเลิกไปกลายเป็น K Village อาหารเกาหลีเขาพยายามใส่อาหารเกาหลีเขาเยอะนะแต่กลายเป็นคนไทยหมดนะไม่ใช่เกาหลีอะผมเถียงงี้ได้มั้ยผมว่าการที่มันจะมี Japanese Gateway ขึ้นมาเนี่ยแม้จะมีคนกัมพูชาพม่าหนีเข้ามาในประเทศไทยแถวพระราม2ไปเดินหรืออะไรก็ตามนี่นะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับมันขายได้เสมอในแง่ภาพลักษณ์ว่าฉันคือประเทศซึ่งล้ำสมัยเป็นผู้นำแฟชั่นเป็นผู้นำแฟชั่นเป็นผู้นำดนตรีป่ะใช่ลืมแบทแมนซะและจดจำโปเกมอนแต่คุณจำได้เฉพาะเป็นผู้นำหนังโป